สวัสดีค่ะแบมบิกาเด้นนะคะวันนี้เราจะพามาชมเครื่องปั๊มนมนะคะแบรนด์คาคาเรียนะคะวันนี้มาดูตัวเครื่องกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างตัวเครื่องตัวนี้คือไม่ใหญ่ไม่เล็กมากนะคะพกง่ายกระทะรัดค่ะตัวนี้เป็นแบบ2มอเตอร์นะคะสามารถปั๊มแยกซ้ายขวาได้หรือว่าปั๊มคู่ได้เนาะเราไปดูการใช้งานกันเลยค่ะตัวนี้เป็นแบบดิจิตอลนะคะทัชสกรีนได้เลยกดปุ่มนี้3วินะคะเป็นการเปิดเครื่องนะคะตัวนี้จะมี4โหมดให้เลือกการทำงานด้วยกันนะคะคุณแม่เราไปดูแต่ละโหมดกันเลยนะคะว่าแต่ละโหมดใช้งานยังไงกันบ้างนะคะมาที่โหมดแรกนะคะตัวนี้จะเป็นโหมดออโต้นะคะคุณแม่ออโต้ทำงานยังไงตัวนี้โหมดออโต้จะทำงานไปเรื่อยๆนะคะคือปรับเลเวลเองทุกๆ20วินาทีนะคะจะปรับตั้งแต่1ถึง12เลยนะคะตัวนี้เราไปดูอีกโหมดกันเลยนะคะอีกโหมดจะเป็นโหมดนวดค่ะคุณแม่โหมดนวดนี้จะสามารถปรับได้18เลเวลเลยนะคะนี่เลยส่วนคุณแม่ท่านไหนจะปรับแบบปรับข้างเดียวหรือว่าปรับทีละข้างแบบทางนี้เลยนะคะนี่เลยจะปั๊มข้างเดียวก็ปรับกด1ครั้งนะคะกดอีกครั้งจะเป็นข้างขวากดครั้งนึงจะเป็นข้างซ้ายพอกดอีกทีจะเป็นปั๊มคู่นะคะตัวนี้เลยไปดูอีกโหมดนะคะจะเป็นโหมดกระตุ้นน้ำนมนะคะตัวนี้สามารถปรับเลเวลได้เหมือนกันนะคะถึง18เหมือนกันค่ะตัวนี้ไปดูอีกโหมดนะคะตัวนี้จะเป็นโหมดปั๊มนะคะคุณแม่หมดปั๊มนมเลยตัวนี้ปั๊มเกลี้ยงเต้านะคะใช้งานได้ดีมากเลยค่ะฟังก์ชันการใช้งานง่ายมากเลยนะคะคุณแม่มีตามนี้เลยส่วนตัวนี้คือคุณแม่ชาร์จแบต1ครั้งหรือว่า3ชั่วโมงนะคะจะใช้งานได้ถึง90นาทีถ้าเป็นปั๊มคู่นะคะได้90นาทีแต่ถ้าเป็นปั๊มเดียวใช้ยาวนานได้ถึง180นาทีเลยนะคะคุณแม่สนใจติดต่อ LINE @bambi garden ได้เลยนะคะหรือว่าชมสินค้าจริงหน้าร้านได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ